สวัสดีตอนบ่ายจากประเทศตุรกีนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอิงจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวบ้านสวนของพวกเรากันค่ะมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศธรรมชาตินั้นจะดีขนาดไหนคะทุกคนเริ่มต้นการเดินทางวันนี้นะคะคุณสามีก็เลือกที่จะใส่เสื้อช้างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ตุรกีแบบอากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ระหว่างทางไปบ้านสวนนั้นก็คือเต็มไปด้วยทุ่งทานตะวันสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนอิงก็ไม่พลาดที่จะถ่ายวิดีโออย่างแน่นอนนะคะทุกคนค่ะก็คือระหว่างทางไปบ้านสวนนะมันก็จะมีแบบว่าเขาจะปลูกสวนทานตะวันไว้นะคะเนื่องจากว่าคนตุรกีเขาจะทานนำเมล็ดทานตะวันนะคะเอาไปตากแห้งแล้วก็ไปคั่วเกลือนะคะเก็บไว้กินเป็นของว่างพร้อมกับชาแล้วก็กาแฟนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนคือแบบอิงอยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงมากๆเลยอ่ะมันสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านสวนนะเพราะว่าจากบ้านอิงไปบ้านสวนประมาณ30กิโลนะคะทุกคนค่ะระหว่างทางไปนั้นนะคะนอกจากจะเจอสวนทานตะวันแล้วก็จะเจอกับความสวยงามของทิวเขาแล้วก็ป่าไม้แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ป่าไม้อะไรนะทุกคนมันเป็นสวนมะกอกของผู้คนนะคะบ้านสวนของอิงอะค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทำสวนมะกอกนะคะทุกคนเป็นมะกอกลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตไปดองไปทำน้ำมันเอาไปขายอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านสวนแล้วนะคะอันนี้เป็นบ้านคุณย่านะคุณย่าอยู่คนเดียวค่ะทุกคนค่ะเข้ามาถึงในบ้านนะคะก็จะเจอกับความโล่งโปร่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโรงดองมะกอกนะคะแล้วก็มีรถแทรกเตอร์แล้วก็มีตัวไม้ฟืนเอาไว้ก่อไฟอะนะคะเวลาแบบหน้าหนาวอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้คุณสามีก็รับบทเปลี่ยนถ่ายน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งที่โรงดองมะกอกกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวอิงจะพาทุกคนไปดูกันนะอิงอธิบายไม่ถูกนะเพราะอิงทำไม่เป็นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวคุณสามีเขาก็จะไปทำนะคะมะกอกดองสวยๆที่ทุกคนได้เห็นกันนั้นนะคะกว่าจะผ่านขั้นตอนและวิธีการทำนั้นก็คือแบบอิงจะบอกว่ามันเหม็นมากทุกคนค่ะกลิ่นมันไม่ดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อดองมะกอกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดูสีนะคือแบบกลิ่นมันจะเหมือนแบบว่าของเน่าเสียของดองแบบเน่าเสียอะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งอิงก็แบบว่าอิงกำลังตั้งครรภ์นะคะอิงก็อยู่ได้ไม่นานเนาะอิงถ่ายเสร็จอิงก็เดินออกมานะคะทุกคนคุณสามีก็รับบททำหน้าที่ไปนะคะอันนี้คือแบบว่าเรียลไลฟ์ของพวกเราเลยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วีคเอนด์แบบนี้เราจะเข้าบ้านสวนเพราะว่าคุณพ่อเขาก็มีสวนมะกอกที่นี่เนาะแล้วก็เขาทำโรงดองมะกอกเนี่ยค่ะไว้ขายนะคะทุกคนคุณสามีก็จะต้องมาช่วยงานอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ทำของเขาไปเนาะอิงก็ให้กำลังใจนะคะหลังจากที่คุณสามีเสร็จงานแล้วนะคะเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันค่ะทุกคนจากบ้านคุณย่าไปทะเลนะคะประมาณ5นาทีเองค่ะทุกคนขับรถไปนะคะเดี๋ยวอิงจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าทะเลที่บ้านสวนนั้นสวยงามขนาดไหนค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางเหมือนเดิมนะคะทุกคนอิงก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นสวนมะกอกทั้งหมดเลยนะทุกคน2ข้างทางสังเกตดูนะคะนี่สวนมะกอกหมดเลยนะคะแดดร้อนมากทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ทะเลแล้วนะคะเราก็จะจอดรถที่คาเฟ่ค่ะคาเฟ่นี้นะคะคุณสามีเขาก็สนิทกับเจ้าของร้านแล้วก็พวกพนักงานในร้านนะคะก็มาถึงเราก็สั่งเครื่องดื่มกันก่อนเลยค่ะคุณสามีเขาก็จะดื่มชานะคะส่วนอิงก็เป็นน้ำมะนาวนะคะทุกคนอากาศร้อนแล้วก็แบบอยากดื่มอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยเนาะก็น้ำมะนาวที่นี่ก็กุดเอาเองแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะดื่มนงดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินไปเดินเล่นที่ทะเลกันค่ะสังเกตดูนะคะทุกคนค่ะมีคนมานั่งปิกนิกกันด้วยนะเนี่ยเขาเอาเตรียมของกงของกินมานั่งทำกันนะคะทุกคนทะเลที่นี่สวยนะคะแล้วก็ใหญ่ยาวมากๆเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะจริงๆพวกเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับทะเลสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าแบบว่าเรามาบ้านสวนทุกอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีบ้านตรงริมหาดตรงนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จเราก็จะมาดูแบบว่ามาดูแลมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆหลังบ้านนะคะทุกคนค่ะก็จะเข้ามาบ่อยเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับทะเลบ่อยมากนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคนตุรกีส่วนใหญ่ก็คือถ้าซัมเมอร์เขาจะแบบว่ามีความโหยหาทะเลมากๆเลยเพราะว่าแบบที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวนานอยู่นะคะประมาณ3เดือน4เดือนอยู่นะคะทุกคนหลังจากหนาวเสร็จก็จะเป็นสปริงนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เล่นน้ำทะเลเนาะมันจะเล่นกันเขาจะเล่นกันช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนค่ะวันนี้คนเยอะมากนะคะยิ่งจะบอกว่าช่วงสปริงแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะคะจะไม่มีคนเลยนะทุกคนหาดก็คือแบบเงียบกริบนะคะแล้วก็คาเฟ่ร้านอาหารอะไรใดๆก็คือปิดหมดเลยนะคะเขาจะเปิดให้บริการแค่ช่วงที่เป็นซัมเมอร์เท่านั้นนะคะทุกคน
หาดอาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่ไทยนะคะทุกคนขาแต่ถ้าเป็นทะเลตอนใต้ของตุรกีก็อิงเห็นรีวิวอะไรแบบนี้สวยนะแต่อันนี้เป็นทะเลที่เมืองที่อิงอยู่นะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนขาก็ประมาณนี้แหละแต่มันก็แบบว่ามันก็ฟิลทะเลอ่ะเนาะก็ถ้าไม่คิดอะไรเยอะไม่เน้นเรื่องหาดเรื่องอะไรมาเล่นน้ำอะไรแบบนี้ก็โอเคเลยค่ะก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวถ้าอิงมีคลิปหรือว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะอิงก็จะลงเรื่อยๆนะยังไงอิงขอฝากแบบว่ากดติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะคะทุกคนคะช่วงนี้แบบว่าต้องขออภัยด้วยนะอิงไม่ค่อยสบายนะคะเสียงพากย์ก็เลยแบบจะป่วยๆนิดนึงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย